สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับเปามารินนะครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยผมมีตัวสินค้าที่เรียกได้ว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะรอคอยกันอยู่นั่นเองนะครับนั่นก็คือนี่เลยหูฟังจากทาง Hi-Fi Man นะครับนั่นก็คือในรุ่น Dewa Pro นั่นเองนะครับแน่ต้องบอกเลยครับว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาจากในรุ่น Dewa ที่วางจำหน่ายไปเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับรอบนี้ทาง Hi-Fi Man จะมีอะไรมาเพิ่มเติมให้กับเจ้า Dewa Pro ตัวนี้เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ข้างในกล่องก่อนแล้วกันนะครับว่ารอบนี้เนี่ยทาง Hi-Fi Man เขาให้อะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวหูฟัง Hi-Fi Man Dewa Pro นะครับแล้วก็จะมีตัว Blue Mini Dongle นะครับที่เป็นเวอร์ชันที่เป็น R2R นั่นเองครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสาย USB นะครับสำหรับชาร์จไฟแล้วก็ใช้เป็น USB DAC กับคอมพิวเตอร์นั่นเองครับผมและอะแดปเตอร์แปลงนะครับจาก Jack 3.5 ไปเป็น 6.3 สำหรับเชื่อมต่อกับ Headphone Amp ตั้งโต๊ะนั่นเองครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของสาย AUX นะครับที่รอบนี้เนี่ยมีหน้าตาที่แตกต่างจากเดิมนิดหน่อยนะครับก็คือจะมาเป็นสายคู่นั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของลักษณะภายนอกกันบ้างดีกว่านะครับรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าทาง Hi-Fi Man เนี่ยนะครับเขายังคงรักษาดีไซน์การสวมใส่แบบเดิมไว้อยู่นะครับซึ่งถ้าหากผู้ชมมองดูด้วยตาเปล่าๆเนี่ยก็จะเห็นว่ารูปทรงเนี่ยจะเหมือนกับ Dewa ในรุ่นปีที่แล้วทุกประการนะครับแต่ที่แตกต่างก็คือในเรื่องของตัวสีสันนั่นเองนะครับผมรอบที่แล้วเนี่ยจะมาเป็นสีน้ำตาลเนาะแต่รอบนี้นะครับก็จะมาเป็นหนังสีดำนะครับตรงบริเวณ Headband ด้านบนนะครับซึ่งแน่นอนว่ายังนุ่มสบายศีรษะเช่นเดิมนะฮะส่วนตัว Earpad ของเขานะครับก็ยังคงใช้เป็นตัวแพดแบบไฮบริดนะครับซึ่งตัวแพดของเขาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวส่วนผสมกันระหว่างตัวแพดผ้านะครับที่อยู่ตรงบริเวณด้านในนะครับแล้วก็เป็นแพดหนังที่อยู่บริเวณด้านนอกนะครับแต่ว่าจะใช้เป็นตัวสีดำนั่นเองนะฮะทำให้ Dewa Pro ตัวนี้เนี่ยนะครับมีโทนสีนะครับที่ดูคลาสสิกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับใครที่ไม่เคยใช้งานตัว Hi-Fi Man Dewa ในรุ่นที่แล้วมาก่อนนะครับเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันอีกทีนะฮะว่าในรุ่นนี้นะครับเขายังคงเป็นหูฟังที่เป็นไดเวอร์แบบพาหน้านะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นหูลักษณะเป็นโอเพนแบ็กนะครับก็คือเสียงเนี่ยจะมีการลอดเข้าลอดออกอยู่นะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการสวมใส่นั้นเนี่ยต้องบอกว่ามีความเบาสบายมากๆนะครับเพราะว่าตัว earpad ของเขาเนี่ยนุ่มมากนะฮะนี่อันนี้คือลักษณะตอนที่สวมใส่อยู่บนหัวนะครับต้องบอกเลยว่ามีความเบานะครับสวมใส่ได้นานนะครับและที่สำคัญคือสำหรับใครที่ใส่แว่นเนี่ยนะครับตอนที่ครอบตัวหูฟังลงไปเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกว่ามันกดหรือว่าบีบตรงขาแว่นมากนักนะครับทำให้เราสามารถใส่ฟังเพลงต่อเนื่องได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะมาดูในส่วนของตัวที่มีความแตกต่างจากในรุ่นที่แล้วกันบ้างนะครับในรุ่น Dewa Pro ตัวนี้นะครับตรงบริเวณช่องเสียบหูฟังของเขานะครับถ้าคุณผู้ชมจำได้นะในรุ่นที่แล้วนะครับเขาจะมีช่องที่เป็น AUX นะครับมาให้1ช่องก็คืออยู่ทางหูฟังทางด้านซ้ายนะครับแต่ว่าในรุ่น Dewa Pro นี้นะครับก็จะให้มาเป็น2ช่องด้วยกันนะครับคือซ้ายช่องนึงขวาช่องนึงนะครับซึ่งตัวสายเคเบิลที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นสายคู่นั่นเองนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีสาย AUX ของรุ่นเดิมอยู่แล้วนะครับที่เป็นแจ็คเดี่ยวนะครับก็สามารถเอามาเสียบที่หูฟังข้างซ้ายได้นะครับเพราะว่าตัวช่องหูฟังข้างซ้ายเนี่ยยังคงเป็นบาลานซ์ 3.5 อยู่นะครับเป็น TRRS นะครับซึ่งสามารถใช้สายของรุ่นเดิมได้นั่นเองครับต้องบอกเลยครับว่าในรอบนี้นะครับทาง Hi-Fi Man เขาได้ใส่ตัววงจรครับที่ชื่อรุ่นว่า Himalaya DAC นะครับหรือในวงจรที่เราคุ้นเคยกันว่า R2R นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเอาพวกตัวรีซิสเตอร์ต่างๆนะครับมาเรียงต่อกันนะครับทำให้เป็นวงจรถอดรหัสขึ้นมานั่นเองนะครับผมแล้วต้องบอกว่าเจ้า R2R เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในชุดเครื่องเสียงบ้านนะครับที่เป็น DAC Amp ตั้งโต๊ะนะครับซึ่งทาง Hi-Fi Man นะครับเขาได้ทำการพิจารณาและหยิบเอาตัว Himalaya DAC ตัวนี้นะครับเอามาใส่ในตัว Blue Mini ให้กับ Dewa Pro นะครับแน่นอนว่าคุณภาพเสียงของตัว R2R นี้นะครับจะสามารถทำให้น้ำเสียงที่ได้ออกมานะครับมีความใกล้เคียงกับความเป็นอะนาล็อกมากยิ่งขึ้นนะฮะให้น้ำเสียงที่น่าฟังกว่าเดิมมากทีเดียวนะครับและภายในนะครับก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มเช่นเคยนะฮะอย่างแรกนะครับมาพร้อมกับบลูทูธนะครับที่เป็นเวอร์ชั่น 5.0 นะครับแต่รอบนี้เนี่ยใช้ชิปของ Qualcomm นะครับเป็น QCC5124 นั่นเองครับ
ในส่วนของตัวโคเด็กที่รองรับนะครับก็เรียกได้ว่าจัดเต็มเช่นเดิมนะครับรอบนี้ก็มาเป็น SBC นะครับ AAC นะฮะ APTX APTX HD และ LDAC นั่นเองครับผมในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับก็สามารถเล่นต่อเนื่องนะครับทาง HiFi Man เนี่ยเคลมเอาไว้ว่าสามารถเล่นต่อเนื่องสูงสุดอยู่ที่8ชั่วโมงนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็มาดูในส่วนของตัวพอร์ตของเขากันบ้างแล้วกันนะฮะบริเวณพอร์ตเชื่อมต่อของเขานะครับแน่นอนว่าตัวที่เอาเข้าไปในช่องหูฟังนะครับก็คือตัว 3.5 แบบ Balance TRRS นั่นเองนะครับผมส่วนตัว input ของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีเป็น USB Type C นะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่อเป็น DAC เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่เป็น Android นั่นเองครับผมและด้านข้างนะครับเขาก็จะมีปุ่มอยู่เช่นเดิมนะครับเป็นตัวปุ่ม power นะครับสามารถจะใช้เปิดปิดเครื่องนะครับรวมถึงในการ pairing ได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้าปุ่มนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งความสามารถพิเศษนะครับนั่นก็คือในการกด play pause นั่นเองครับโอ้โหสุดยอดจริงๆต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟที่แสดงสถานะของตัวแบตเตอรี่แล้วก็การเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็ยังคงมีให้อยู่เช่นเดิมเลยนะฮะและด้านข้างของเขานะครับแน่นอนว่าเป็นตัวรูของไมโครโฟนนั่นเองครับแต่ต้องบอกผู้ชมก่อนนะครับว่าตัวหูฟัง HiFi Man Dewa เนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการฟังเพลงซะเป็นส่วนมากนะครับในเรื่องของไมค์เนี่ยเรียกได้ว่ามีแค่พอใช้งานได้เท่านั้นครับต่อมาเราไปดูในส่วนของสเปคกันบ้างนะครับของตัว HiFi Man Dewa Pro นะครับที่ตัวหูฟังเนี่ยนะครับแน่นอนว่ายังคงใช้เป็นระบบพาหน้าแมกเนติกนะครับที่ให้น้ำเสียงที่อบล้อมนะครับมีเนื้อเสียงที่อิ่มแล้วก็ให้รายละเอียดแล้วก็ดีเทลที่สูงเช่นเดิมนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากในรุ่น Dewa ปกตินะครับนั่นก็คือในส่วนของตัว Stealth Magnet นั่นเองครับผมซึ่งเจ้าตัว Stealth Magnet นี้นะครับเขาจะอยู่บริเวณตัวไดเวอร์ด้านในนะครับเขาจะทำหน้าที่ก็คือเวลาที่ตัวหูฟังนะครับปล่อยเสียงออกมานะครับตัว Stealth Magnet เนี่ยมันก็จะทำการปล่อยให้ตัวสัญญาณเสียงเนี่ยพุ่งออกมานะครับโดยที่ไม่ถูกการรบกวนหรือไม่ให้เสียงเหล่านั้นเนี่ยมากวนกันเองนะครับทำให้เสียงที่ออกมานั้นเนี่ยมีความบริสุทธิ์สูงนะครับแล้วก็สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับเอามาถ่ายทอดสู่หูของเราได้อย่างครบถ้วนโดยไม่ขาดตกบกพร่องเลยนั่นเองครับในส่วนของค่า impedance นะครับรุ่นนี้ก็มีค่าโอห์มอยู่ที่18โอห์มเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับในรุ่นเดิมนะครับส่วนค่าความไวของเขานะครับจะอยู่ที่ 93.5 dB นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าหากคุณผู้ชมจะต่อสายนะครับเล่นผ่านสาย AUX เนี่ยอาจจะต้องมีตัว headphone amp นะครับเข้ามาช่วยสักนิดนึงนะครับทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยมันออกมาได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าเอาไปต่อตรงๆกับเครื่องเล่นเพลงพกพาที่กำลังขับไม่พอเนี่ยนะครับเสียงมันก็จะดูอั้นๆนะครับตันๆนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นไม่ได้เลยนะครับถ้าหากใครที่ใช้งานตัวเครื่องเล่นของทาง Ibasso นะครับอย่างเช่นตัว Ibasso DX300 นะครับหรือตัว Ibasso DX300 Max เนี่ยต้องบอกเลยว่าสามารถขับเอาประสิทธิภาพของหูฟังรุ่นนี้เนี่ยออกมาได้ดีจนน่าประทับใจเลยแหละครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานกันบ้างดีกว่านะฮะหลังจากที่ดูในส่วนอื่นๆไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่การใช้งานในรูปแบบแรกกันก่อนละกันนะครับรูปแบบแรกก็คือการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนั่นเองครับใครที่เคยใช้งานตัว HiFi Man Dewa ในรุ่นที่แล้วมานะครับ Dewa Pro เนี่ยการใช้งานเนี่ยก็เหมือนกันนะครับคือเราสามารถที่จะเปิดบลูทูธนะครับที่ตัว Blue Mini ดองเกิลของเขาได้นะครับด้วยการกดเปิดค้างเอาไว้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อไปใช้งานครั้งแรกนะครับเขาก็จะเปิดออโต้pairing ให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการจะนำไปเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นนะครับเวลาที่เราจะเปิด pairing นะฮะให้เรากดลงไปที่ตัวปุ่ม power 2ทีติดกันนะครับผมก็จะเป็นการเข้าสู่ pairing mode ครับและคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลไปนะครับว่าเจ้า Blue Mini ตัวนี้เนี่ยนะครับจะให้กำลังขับที่เพียงพอต่อการใช้งานกับ Dewa Pro หรือเปล่านะเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาคิดค้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าเขาสามารถที่จะให้กำลังขับนะครับที่สามารถขับพาหน้าแมกเนติกของตัวหูฟังเนี่ยได้ออกมาแบบสบายๆแล้วก็หมดจดมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากใครที่เคยใช้งานในรุ่นที่แล้วมาเนี่ยก็จะทราบกันดีว่าในรุ่นที่แล้วกับรุ่นนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือว่าตัวบูมินี่ของเขาเนี่ยมีกำลังขับที่สูงมากๆนั่นเองนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานผ่านตัวสายกันบ้างนะครับแต่ว่าจะเป็นในส่วนของสาย USB ก่อนนะครับก็คือสาย USB เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะเอาฝั่งที่เป็น USB Type C นะครับมาเสียบเข้าไปนะครับที่ตัวบูมินี่ของเขานะฮะจากนั้นนะครับฝั่งที่เป็น USB A นะครับหรือใครที่เป็นใช้เป็นสาย USB C to C เนี่ยก็เอาไปเสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับหรือสมาร์ทโฟนที่เป็น Android ได้ทันทีนะครับก็จะสามารถทำการเล่นเพลงนะครับผ่านตัว DAC ของ Blue Mini R2R ตัวนี้นะครับให้เสียงออกมาถึงตัวหูฟังได้นั่นเองครับต้องบอกว่าการเล่นเพลงผ่านสาย USB นะครับ
ขาจะให้รายละเอียดของเสียงเนี่ยที่มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงย่านเสียงที่เป็นย่านเสียงสูงนั่นเองนะครับใครที่ฟังผ่านตัวบลูทูธแล้วนะครับพอมาฟังผ่านสาย USB เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับว่าเสียงมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าย่านเสียงสูงของเขานะครับจะมีความสว่างสดใสขึ้นนะครับเสียงที่เป็นหัวโน้ตที่ต้องเตรียมต่างเนี่ยก็จะดูคมขึ้นอีกเล็กน้อยนั่นเองครับต่อมาอย่างสุดท้ายนะครับก็คือการเล่นผ่านสาย AUX นั่นเองนะครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเฮดโฟนแอมด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับที่มีตัว DAC แอมแบบหางหนูนะครับหรือว่าเป็นตัว USB ที่เป็น DAC แอมอย่างเช่นนะครับ Yemen Eagle หรือว่าตัว Dragonfly Cobalt อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะขับเจ้า Hi-Fi Man Dewa Pro ตัวนี้ได้นะครับไม่ต้องกังวลไปว่าจะต้องใช้เป็นเฮดโฟนแอมแบบตั้งโต๊ะชุดใหญ่ๆเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ขอแค่มี DAC แอมตัวเล็กๆสักตัวนึงเนี่ยก็สามารถรีดเอาประสิทธิภาพออกมาได้เต็มที่แล้วครับเพียงแต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมมีแอมตั้งโต๊ะอยู่แล้วด้วยแล้วก็จะได้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับรวมถึงคุณภาพเสียงเนี่ยที่ปรับเปลี่ยนไปตามคาแรคเตอร์ของเฮดโฟนแอมที่นำมาเชื่อมต่อด้วยเช่นกันครับเอาละครับผมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำการทดสอบเสียงกันบ้างนะครับว่า Hi-Fi Man Dewa Pro รุ่นนี้นะครับมีคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับหลังจากที่ชมในส่วนของการทดสอบเสียงไปนะครับต้องบอกผู้ชมเลยว่าในรุ่นนี้นะครับมีน้ำเสียงที่แตกต่างจากในรุ่นเดว่ารุ่นก่อนพอสมควรนะครับใครจำได้เนี่ยในรุ่นที่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่ามีน้ำเสียงที่โปร่งนะครับคมชัดมีเนื้อเสียงที่สะอาดใสนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเบสเนี่ยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าน้อยไปนิดหนึ่งนะครับแต่ในรุ่นเดว่าโปรนี้นะครับเขามีการปรับเปลี่ยนนะครับโทนของเสียงไปนะครับทำให้เวลาที่เราฟังเพลงนะครับสามารถฟังเพลงได้สนุกขึ้นนะครับรวมถึงเพลงตลาดอะไรต่างๆเนี่ยสามารถฟังได้แบบครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะน่าจะถูกใจใครหลายคนมากกว่าเดิมนั่นเองครับส่วนย่านเสียงต่ำของเขานะครับรอบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเบสของเขาเนี่ยครับมาเป็นลูกๆเลยนะครับให้เนื้อเบสที่หนาขึ้นนะครับมี impact แรงปะทะที่หนักแน่นกว่าเดิมนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เสียงเบสอย่างเดียวนะพวกเสียงกระเดื่องรวมถึงเสียงฟาดกรองต่างๆเนี่ยยังให้ impact ที่ชัดเจนมากกว่าเดิมด้วยครับในส่วนของเวทีเสียงนะครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยถือว่ามีเวทีที่ใกล้เคียงกับในรุ่นเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากนักแต่ที่แตกต่างก็คือในส่วนของ image ชิ้นดนตรีนั่นเองนะครับมีความใหญ่โตขึ้นนะครับสามารถจับต้องชิ้นดนตรีได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญนะครับในส่วนของเสียงร้องนะครับเป็นเสียงร้องที่ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าเดิมนะครับใครที่ชอบเนื้อเสียงร้องที่มันดูแบบจับต้องได้ง่ายนะครับมีน้ำมีนวลหน่อยแล้วก็ให้รายละเอียดเสียงเนี่ยที่ครบถ้วนนะครับในรุ่น Dewa Pro เนี่ยก็ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับในส่วนของการเว้นช่องไฟนะครับการเว้นระยะห่างของชิ้นดนตรีต่างๆเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันยังมีการเว้นระยะห่างที่ดีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้โดนลดทอนลงไปเลยนะครับแม้ว่าเนื้อเสียงของตัวชิ้นดนตรีเนี่ยจะดูหนาขึ้นแต่ก็ยังสามารถแจกแจงดีเทลออกมาได้อย่างน่าฟังเช่นเดิมครับในส่วนของย่านเสียงสูงนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ได้มาในมูดเดียวกับตัวรุ่นเดิมนะครับเพราะว่าในรุ่นเดิมเนี่ยอย่างที่ได้แจ้งไปว่าตัวเสียงแหลมของเขานะครับมันจะมีประกายเสียงให้ดูใสสว่างชัดเจนนะครับในรอบนี้นะครับเสียงแหลมของตัว Hi-Fi Man Dewa Pro นะครับเขาถูกจูนมาให้มีความสมูทแล้วก็ฟังง่ายมากกว่าเดิมนะฮะขอบเสียงของเขาเนี่ยนะครับจะไม่จัดจ้านมากนะครับแต่ว่าเวลาฟังแล้วเนี่ยมันให้บรรยากาศในการฟังที่ดูแบบออกไปทางแบบโทนอุ่นนิดๆนะครับ
ซึ่งบรรยากาศในการฟังแบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับการฟังเพลงที่ผ่อนคลายแล้วก็ให้บรรยากาศที่ฟังแล้วรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับไม่รุกเร้าจนเกินไปเสียงไม่แหลมจัดจ้านจนเกินไปและที่สำคัญนะครับยังให้ความลื่นไหลความต่อเนื่องของเสียงที่ยอดเยี่ยมเช่นเดิมนะครับสำหรับในรุ่นเนวาโปรนี้นะครับใครที่ชอบเสียงที่มีน้ำหนักนะครับลงน้ำหนักดีๆ impact แน่นๆนะครับมีเนื้อเสียงที่จับต้องง่ายๆเนี่ยรอบนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเนวาโปรเนี่ยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับในช่วงราคาหมื่นต้นๆนะครับที่ให้รายละเอียดของเสียงเนี่ยที่อยู่ในระดับ audio file แล้วก็สามารถที่จะแจกแจงรายละเอียดชิ้นดนตรีต่างๆออกมาได้อย่างน่าฟังมากนั่นเองครับสรุปให้เลยนะครับสำหรับ Hi-Fi Man Deva Pro ตัวนี้นะครับถามว่าน่าใช้หรือเปล่าส่วนตัวผมเองก็ต้องบอกว่ามีความน่าใช้มากนะครับถ้าหากว่าคุณมีในรุ่น Deva Pro ตัวแรกอยู่แล้วนะครับแล้วคุณพึงพอใจเสียงอยู่แล้วนะครับถามว่าจำเป็นต้องอัพไมค์อาจจะยังไม่จำเป็นแต่ถ้าหากคุณมาลองฟังดูเนี่ยคุณอาจจะหิ้วกลับบ้านก็ได้นะครับเพราะว่ามันให้คาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากในรุ่นเดิมพอสมควรนะครับทำให้เราสามารถฟังเพลงที่เป็นแบบแนวป๊อปแนวร็อกนะครับได้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยใช้งานหูฟัง Hi-Fi Man Deva ในรุ่นแรกมาก่อนนะครับลองมาฟังตัวนี้ดูก่อนนะครับรับรองได้ว่าคุณจะต้องถูกใจในน้ำเสียงของ Hi-Fi Man Deva Pro ตัวนี้อย่างแน่นอนและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิวของ Hi-Fi Man Deva Pro รุ่นอัปเกรดใหม่นั่นเองครับถ้าหากผู้ชมท่านใดที่สนใจแล้วก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ทันทีนะครับเสียงอยู่ดีก็ติดคอเฉยสัตว์กลืนลิ้นตัวเองซะแล้วถ้าผู้ชมท่านใดที่สนใจแล้วก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือหน้าร้านนะครับวันนี้ขอตัวลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ